ผู้นำของอัฟกานิสถานนะคะเตรียมที่จะเข้าพบกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาโจไบเดนที่ทำเนียบขาวค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงแผนสันติภาพในตะวันออกกลางพร้อมทั้งงบประมาณนะคะในการบริหารจัดการสถานการณ์ในขณะนี้และประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเตรียมเข้าประชุมกับนายอัชราฟกานีประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานและนายอับดุลลาอับดุลลาซึ่งเป็นประธานสภาสูงเพื่อการปรองดองแห่งชาติที่ทำเนียบขาวในวันนี้เพื่อเป็นการหารือเรื่องการสนับสนุนจากสหรัฐขณะที่ทหารสหรัฐชุดสุดท้ายกำลังถอนกำลังกลับประเทศหลังจากสงครามที่ยาวนาน20ปีในการช่วยอัฟกานิสถานขับไล่กลุ่มตาลิบันซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโจไบเดนในการช่วยเหลือผู้นำอัฟกานิสถานเผชิญหน้ากับกลุ่มตาลิบันขณะที่รองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการประชุมดังกล่าวเน้นไปที่ความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อชาวอัฟกานิสถานและกองกำลังรักษาความมั่นคงโดยสหรัฐสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพผ่านการเจรจานอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังร้องขอให้สภาคองเกรสอนุมัติความช่วยเหลือเป็นวงเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่อัฟกานิสถานในปีหน้ารวมไปถึงส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวน3ล้านโดสให้กับอัฟกานิสถานด้วยขณะที่รัสเซียค่ะมีการเตือนอังกฤษว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีเรือรบของอังกฤษในทะเลดำหากว่าเรือรบของอังกฤษยังคงทำการยั่วยุนอกชายฝั่งคาบสมุทรไครเมียในรัสเซียพร้อมที่จะยิงหรือทิ้งระเบิดถล่มเรือรบที่รุกล้ำเข้ามาเพื่อเป็นการปกป้องพรมแดนซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวที่อาจจะเพิ่มความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียอ้างว่ายิงปืนและทิ้งระเบิดเตือนเรือรบของอังกฤษที่ลอยลำอยู่ใกล้ไครเมียขณะเดียวกันรัสเซียอ้างว่าเป็นน่านน้ำในดินแดนของรัสเซียแต่ว่าอังกฤษและนานาชาติบอกว่าเป็นของยูเครนขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันผู้นำของอังกฤษแถลงว่าเรือรบของอังกฤษกำลังเดินทางจากเมืองท่าโอเดซาของยูเครนไปที่เมืองท่าบาตูมีของจอร์เจียซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ในน่านน้ำสากลขณะที่เบนวอลเรสค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษได้กล่าวหานักบินของรัสเซียว่าทำการบินอย่างไม่ปลอดภัยโดยที่บินอยู่เหนือเครื่องบินรบเพียง500ฟุตหรือประมาณ152เมตรขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ